ของที่ว่าเอาฟังเขาโอนไปที่มาเลยที่นี่ไม่ต้องพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่โดนหลอกเอาเงินเป็นมายังไงครับเขาทีแรกขอเข้าจำทีเข้ามาขอเลขตังขอเลขตังว่ามีเงินเกิน1,000ไหมเลยบอกว่าไปไม่มีแล้วก็หายไปประมาณ10นาทีแล้วก็กลับมาใหม่ในตาได้ว่ามาขอเอาเงิน1,000เนี่ยไปจ่ายค่าก้าวไอเกตขอเดี๋ยวเอาไม้เพื่อก็ออกกลับไปแล้วก็ปาคนเลยไม่กลับมาเลยพี่รู้จักไหมกับอ๋อไม่รู้จักนะครับผมที่พี่ให้เขาไปเพราะอะไรครับเห็นว่าเรียกว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นไกด์ผมเรียกว่าเป็นไกด์เห็นว่าเอาตังค์ไปจ่ายค่ามาเก่งแล้วก็ค่อยออกกลับมาให้เลยให้ไป1,000 บาทจะเป็นนึกจะดูท้ายก็เชิญเงินหนีไปเลยแต่รถดูในกล้องวงจรปิดดูได้ที่เขาพร้อมทำเขาลักษณะยังไงครับร่างเล็กๆพูดกลางวายผมตรงๆผิวเปล่าผู้ชายใช่ไหมผู้ชายครับลักษณะเป็นคนภาคกลางคนต้นปีเขาแจ้งความไหมยังยังไม่ได้แจ้งคือก่อนหน้านี้เคยโดนลักษณะอย่างนี้ไหมไม่มีแต่น่าจะเป็นแก๊งเลยผมน่าจะเป็นแก๊งทีแรกมารถกันสีดำแต่ตอนเมาตังที่ผมไปเอาจ่ายค่าก้าวผมไปตามไอจีเอามารถอีกคันนึงแต่ไม่มีเป็นรถมีหลาดแล้วก็ไม่ติดไปแฟนป้ายทะเบียนเลขาสองข้อเลขตังเซ็ตเลขกระเป๋าเนี่ยไม่มีแต่จะมีนะต้องมาเรียนมีนะให้ไปเลขซึ่งเลขก็มาใช้ก็ใช้เปิดแล้วก็ไม่ทันได้เลยนะคือได้ข้าวแกว่าเดี๋ยวซึ่งมันได้เลขตังไม่ให้ซึ่งแกบอกผมมันไปติดรถมันบล็อกค่ะมันเนี่ยบอกไม่เอาเลยไม่เล็กเลยแล้วก็ไปเลย